หากพูดถึงปัจจัยที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญสำหรับเกษตรกรนั่นก็คือเรื่องของความชื้นโดยเฉพาะในข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรอื่นๆที่ต้องใช้ตัวชี้วัดความชื้นเป็นปัจจัยในการกำหนดมาตรฐานจากปัญหาดังกล่าวนี้จึงทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีชื่อว่าเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยลดความชื้นเพื่อเกษตรกรเครื่องอบแห้งทรงกระบอกหมุนครับเพราะว่าการอบแห้งในลักษณะนี้จะเป็นการอบแห้งแนวยาวครับเราใส่ตัววัตถุจะเป็นเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรหรือว่าจะเป็นวัตถุอะไรที่ต้องการให้ลดความชื้นเนี่ยมันสามารถที่จะลดความชื้นได้มันจะใส่ในลักษณะจากทางด้านหน้าแล้วก็ออกทางด้านหลังแล้วก็วัตถุที่ออกมาเนี่ยก็จะลดความชื้นด้วยการจัดการเรื่องของรังสีอินฟราเรดและจัดการลมร้อนอันนี้คือหลักการในเบื้องต้นแต่ว่าตัวนวัตกรรมนี้ครับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนอาทิตย์จักรกลกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นลักษณะของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานที่เขาจะเข้าไปดูปัญหาของทางชุมชนจากการที่เราได้พูดคุยกับทางนักวิจัยเราก็พบว่าตัวนวัตกรรมตัวนี้เกิดจากการที่ทางนักวิจัยได้เข้าไปช่วยชุมชนในเรื่องของการทำเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ซับซ้อนครับวิธีการทำงานก็คือเราจะมีตัวคอนเวนเยอร์ในการที่จะรับเมล็ดพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดข้าวฟ่างครับที่เป็นเมล็ดเนี่ยฟีดขึ้นไปที่ตัวด้านบนของตัวถังแนวยาวนะครับตัวถังเนี่ยเราจัดการความร้อนไว้ด้านในของถังจะมีหลอดอินฟราเรดซึ่งมีคลื่นความร้อนอย่างที่เราต้องการไว้กำหนดไว้อย่างที่เราต้องการเราเปิดเชื้อเพลิงก็ใช้เพียงแต่เรื่องของแก๊ส LPG ที่ใช้ตามบ้านเรือนนะครับไฟฟ้าก็สามารถใช้ไฟบ้านได้หรือถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่ไม่มีไฟบ้านเราก็มีตัวเจเนเรเตอร์ตัวปั่นไฟเพิ่มเข้าไปได้ครับเมื่อเมล็ดพันธุ์เข้าไปในถังหมุนทรงกลมนี่แล้วถังมันก็จะลำเลียงตัวเมล็ดพันธุ์ด้วยการหมุนออกไปคล้ายๆเป็นคอนเวนเยอร์แล้วก็ผ่านมาถึงทางด้านหลังไอ้การที่เราผ่านความร้อนแล้วก็ผ่านลมร้อนออกมามันจะทำให้สามารถลดความชื้นได้ยกตัวอย่างข้าวที่เรานำมาลดความชื้นเนี่ยมันสามารถลดความชื้นได้ถึง 5% กำลังการผลิตได้ถึง500กิโลต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเขาสามารถทำได้ถึง 4-5 ตันต่อการทำงาน 8-10 ชั่วโมงเอาเครื่องนี้ไปใช้กับทางชุมชนที่เขาตั้งใจในการทำข้าวยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำข้าวอินทรีย์ซึ่งการทำข้าวอินทรีย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ของข้าวจะได้ไม่เยอะมากไอการที่จะนำปริมาณข้าวที่ไม่เยอะมากแต่เป็นข้าวไร้สารพิษไร้สารเคมีเนี่ยเอาไปขายกับข้าวทั่วไปราคาของเขาก็จะโดนกดราคาลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้เครื่องนี้ในการลดความชื้นและต่อเนื่องเรื่องของการสีข้าวแล้วก็เรื่องของการแพ็กเกจให้ออกมาเป็นข้าวสารอินทรีย์ได้ตรงจุดนี้จะสามารถช่วยชาวบ้านได้หรือช่วยชุมชนที่เขาทำเรื่องของข้าวอินทรีย์ได้อย่างมหาศาลทีเดียวเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนนวัตกรรมสำหรับลดความชื้นในข้าวและพืชผลทางการเกษตรปัจจุบันได้มีการนำไปใช้ในชุมชนแล้วกว่า20ชุมชนในกว่า20จังหวัดทั่วประเทศซึ่งนอกจากจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่แล้วเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนนี้ยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพหลายรางวัลจากหลายหน่วยงานอาทิรางวัลเกียรติคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นต้นทั้งนี้ในอนาคตยังคงมีการต่อยอดการนำไปใช้งานให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและจะเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถตอบโจทย์กับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะในชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องของความชื้นเพื่อสร้างมูลค่าให้กับข้าวและพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรไทย